วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นกอยู่วัดนนสว่างสามัคคีบ้านนนแคนนะครับนกสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งความคืบหน้าของหอระฆังนะครับวันนี้แต่งตัวตะมุตะมีจังน้อยครับผมสิเขาได้เมืองเขาไปได้เมืองครับไปหาซื้อแล้วที่ของใส่ที่มันเหมือนแล้วนะครับผมทั้งนี้ซาร่ากับกำลังถึงพญานงพญานาคนะครับแต่ว่าสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งหอระฆังครับว่าหลังจากที่เราทอดกฐินมื้อนั้นแล้วนะครับคือหลบนำเงินมาถวายนะครับเพื่อให้เสร็จนะครับเป็นอย่างหอระฆังคือนั้นแล้วแท้รูปแบบการก่อสร้างมันพิเศษจังว่าครับพี่น้องครับคือความสวยหรูความหรูหราของหอระฆังที่ตั้งจากทั่วไปน้ำบานเฮานะครับผมแล้วก็ใส่งบประมาณหลายแห่งโครงสร้างต่างๆนะครับสูงใหญ่แห่งคุณกินไปเบิ่งถ้าอยากไปเบิ่งสวยสวยงามพี่น้องกำลังระเบิดครับกำลังระเบิดมีคนเห็นแล้วก็แก้บันไดไม่บันไดสามสันแก้ไม่นั่นเลยก็ขมก็เดือดเลยนี่คือแบบนี่คือแบบครับเว้ยไปเตาเอารั้วซ้อนเขาหนึ่งแถวออกก็ได้ครับพี่น้องหนึ่งต้องให้บังครับเพราะว่าสีไฮแต่ว่ามันจูดถัดปลูกสวนปลูกยังไงมันจะเป็นหอระฆังเสียงที่6ที่สวยมากๆนะครับแล้วก็กระสิมีระฆังหน่อยให้สลักซื้อพระเอกนางเอกผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกับสลักซื้อของใส่ในหอระฆังซื้อผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้แกนออกไปตอนนี้กำลังติดบัวครับบันไดเตี้ยนไหมครับที่แดกว่าเป็นพญานาคมันลงมาเอาแล้วบอกใครนั้นเป็นแบบเรียบๆแล้วก็เป็นพญานาคว่าหอระฆังว่าจะเป็นต้องเป็นหอบต้องเป็นพญานาคอะไรเพราะว่าตามแบบก็บ่มีพญานาคครับแล้วเหยียบแบบโค้งโค้งแล้วก็ติดไฟเอาโค้งแล้วก็ติดไฟนะครับ สูงแห้งครับพี่น้องสูงมากเลยนะครับสวัสดีครับผมการไล่ไพ่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ก่อมาครับอ๋อโค้งโค้งตามนี้ครับโค้งตามนี้ครับตอนนี้ก็ต้องใส่บัวครับผมกำลังทำดูบัวเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเทครับข้างล่างที่เป็นกองเทียนครับข้างล่างที่เป็นกองเครื่องที่เป็นระฆังหลับก็เป็นระฆังหน่อยเป็นตกแต่งไปครับสวยงามเวลาพี่น้องมาเที่ยวหรือมาเล่นบ้านก็มาชมได้นะครับขอระฆังเสียงที่6ลูกคงตะกอนเพราะนั้นช่างเขามาดูเลยบันไดวัดอ๋อเขาทำแล้วครับเขาจะเอาคำมาติดมันยาวมากไม่รู้จะทำยังไงก็มัดแกะไว้นะครับโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละนะครับเหลือรายละเอียดนะครับเหลือรายละเอียดตุ้มมันแบบอย่าปีนขึ้นไปท่าของเครื่องบุญแล้วพี่น้องบ่ไหวแล้วล่ะครับตอนนี้หิวเข่าแห้งเสียงมากเลยแล้วมีโอกาสจับนกข้าแบบเย็นมาเบิ่งไหมครับตอนนี้ติดบัวอยู่ขันการกำลังเห็ดนะครับมีขุดบัวเพิ่มอันนี้ช่างกำลังขุดบัวเพิ่มครับหัวหน้าช่างครับผมถึงกำลังเห็ดบัวโอเคครับพี่น้องครับผมโอ้ลาพี่น้องไปก่อนครับ